สวัสดีครับผมปฏิทินสามครับและนี่คือการแกะกล่องจุ่มโททาโร่ยกบ็อกครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ของเป็นตัวใสๆแล้วก็มีไฟมีแสงมีสีข้างในเฟี้ยวมากๆนะครับมาดูโอกาสที่ได้กันนะครับปึ้งน่ารักมากอันนี้ผมต้องขอยอมรับตรงๆเลยครับว่าผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับตัวนี้ผมได้มาจากผู้สนับสนุนในต่อๆนะครับก็มาอย่างนี้ปุ๊บทีนี้มันจะมี6ตัวธรรมดากับ1ซีเครตนะครับผมไม่รู้จักเลยว่าอะไรผมรู้จักตัวข้างในแค่ว่านี่คือโทโรโร่ตัวเดียวโทโตโร่นะครับตัวอื่นผมไม่เคยดูไม่รู้ชื่อจริงๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูแล้วกันนะครับว่าโอกาสที่ทั้งหมดคืออะไรยังไงบ้างนะมาครับใน1บ็อกซ์ครับเขาจะมี6กล่องนะครับยกบ็อกซ์ยิ้มมา6กล่องนะครับก็มีลุ้นซีเครตเรามาลุ้นซีเครตกันดีกว่าผมจะได้ซีเครตหรือไม่นะครับซีเครตคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันดูจากเงาแล้วกันถ้าเพื่อนได้เคยดูน่าจะบอกได้นะครับผมไม่เคยดูนะครับขอโทษด้วยจริงมาแกะดูกันนะครับก็อย่างที่บอกไปมักเหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้คือลูกสาวผมแกะแล้วแหละผมก็หลักๆเคยลูกสาวผมเล่นนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูต่อก็เอามาให้ดูกันนะครับนี่ลูกสาวผมแกแพ็คกลับให้เหมือนเดิมด้วยติดสกอตเทปแม่นึกว่าของใหม่เลยนะมาดูกันครับมาตัวแรกครับอุ้ยตัวแรกตัวน่ารักเลยตัวปู่ลูกสาวผมเมื่อลูกสาวผมแบบไม่อยากให้ตัวใหญ่ได้ตัวนี้นะครับนี่ในหน้าตาแบบนี้นะครับความประทับใจของซีรีส์นี้ก็คือนี่ครับมันจะเป็นสวิตช์ไฟเปิดได้นะครับพอกดเปิดปุ๊บนี่ดูสินะครับมันจะเป็นแบบไฟแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆเห็นไหมครับดูตอนนี้เป็นเขียวเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นฟ้ามันจะวิ่งเปลี่ยนสีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเฟี้ยวมากแล้วก็มาพร้อมการ์ดด้วยนะครับนี่โอเคน่ารักตัวนี้น่ารักนี่คือตัวที่ลูกสาวผมเล็งครับโอ้โหวันนี้แกะได้ก่อนเพื่อนเลยอ่ะโอเคผมวางไว้ก่อนนะครับไปดูตัวต่อไปครับมาบอกนี่แหละต่อๆกันไปเลยนะครับเรื่องนี้ไปจุ่มที่ร้านนี้โอ้โหบล็อกแรกได้งี้ก็โอเคนะครับซื้อบล็อกเดียวพอเราจุ๊บอ่ะมาตัวนี้ได้แก่โทโร่ครับโอ้โหวันนี้เปิดมา2กล่องแรกนี่ดวงดีทั้งนั้นเลยนะครับเปิดไฟอึ๊บนี่อ๋อนี่ตัวโทโร่ไฟจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับเหมือนกันไฟจะวิ่งเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับน่ารักมากตัวนี้มันจะเป็นแบบเดี๋ยวฟังเสียงนะครับนี่มันจะเป็นแบบแก้วอะไรอย่างงี้บอกไม่ถูกนะครับตอนที่ซื้อมาตอนแรกแกะกล่องมาอย่างเงี้ยเขาแพ็คโฟมมาเลยนะห่อโฟมมาอย่างดีนะครับน่าจะกลัวแตกนะครับเรื่องของการแตกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าทำหล่นเด็ดขาดนะครับทำหล่นนี่แตกได้เลยแน่นอนนะครับนี่น่ารักมากโทโร่ตัวที่2ของเราไปเดี๋ยวต่อครับตัวที่3เป็นอะไรเนาะเอาเป็นไฟนี่แล้วกันน่ารักเหมือนกันแมวก็น่ารักน่ารักหมดทุกตัวเลยอ่ะเป็นการ์ตูนที่น่ารักที่ผมไม่เคยดูเฮ้ยถูกอีกแล้วอะไรเนี่ยแม่นอย่างกับจับวางได้ไฟครับเอ้ยน่ารักนะไฟอย่างนี้ยิงไฟอย่างนี้เปิดไฟจะต้องโอ้คือเหมือนแบบค่อนข้างใสทั้งตัวนะครับแบบอะไรนี้มันก็เลยแบบสวยดีนี่เฟี้ยวมีการ์ดนะครับโอ้โอเคไปต่อครับกล่องที่4ครับมาดูกันติดกระเทียมซะแน่นหนาเชียวนะลูกผมแม่ มันกับแก่ใหม่เลยอึ๊บโอเคมาเฮ้ยชึบได้เป็นโอ้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกว่าตัวผีแล้วกันนะครับแล้วคือแบบก็จะมีตัวดำๆกลมๆเนี้ยติดอยู่กับได้อะไรตัวทุบโทรก็มีเห็นไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่เคยดูอึ๊บเหมือนกันใสๆมองเห็นข้างล่างอยู่ครึ่งล่างใสครึ่งบนเป็นดำผีเฮ้ยทำสมจริงอยู่นะนี่ครับการ์ดเหมือนเป๊ะน่ารักน่ารักน่ารักไปครับตัวที่5ครับเฮ้ยจะหมดแล้วดีเคทได้ไหมนาะผมแก่แล้วผมรู้แล้วแต่ผมไม่บอกหรอกให้เพื่อนๆลุ้นกันนะครับอาจจะตกตะลึงก็ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นดีเคทไปเนาะแล้วตัวที่5ครับเอ้ยเยอะนี่อู้น่ารักนี่ข้างของคือตัวนี้ครับตัวหัวกระโหลก3หัวอย่างงี้ออกมาของจริงน่ารักไม่ได้ดูน่ากลัวเลยดูจากรูปตอนแรกนึกว่าจะน่ากลัวหน่อยโอ้โหน่ารักนี่เฮ้ยตัวนี้ไม่ค่อยได้ใสเท่าไหร่อ๋อมันใสครึ่งข้างล่างตรงนี้นะครับข้างบนจะเป็นขาวๆแต่ก็ยังพอมองเห็นแสงอยู่ได้นะครับการเป็นอย่างงี้เอ้ยการน่ารักจัง
ตัวจริงทำไมน่ารักเท่ากันเลยการน่ารักกว่านะโอเคและกล่องสุดท้ายครับมาครับมาลุ้นกันครับตัวนี้ก็มีโอกาส2 อย่างครับไม่ตัวที่เหลือก็เป็นซีเคทครับตัวที่เหลือคือแมวไม่แมวนี่ก็ซีเคทครับมาดูกันว่าจะได้อะไรเอ้ยลูกบอกมาแล้วว่าเป็นแมวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกกล่องเป็นเหมือนกันหมดมาลุ้นกันแมวหรือไม่แมวหรือไม่แมวหรือไม่หนึ่งสองสามเอ้ยจุ๊บแมวครับไม่ได้สีเกตเลยเปิดไฟได้เป็นแมวถือไม้กวาดอยู่แบบนี้นะครับน่ารักมากนี่ปึ้งนี่ครับการโอเคครบหมดแล้วครับ6ตู้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมเรียงไว้ให้นะครับการออกก่อนก็ได้เนาะอึ๊บจุ๊บจุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บทาโร่เด่นขึ้นมานะปึ๊บปึ๊บไปนี่นะครับทั้ง6ตัวของเราเป็นแบบนี้นะครับน่ารักไหมน่ารักทุกตัวนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวสามทีกันเอ๊ะน่ารัก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 ชอบมากเลยนะครับแน่นอนครับมันเป็นสีดำแบบนี้เอ้ยไม่ใช่มันเป็นแบบไฟแบบนี้ผมว่าหน้าปิดไฟน่าจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับปิดไฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่สวยมากซึ่งมันก็จะสามารถเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันจะไม่อยู่ซ้ำกันเห็นไหมนี่อย่างเฟี้ยวเลยกลางคืนใช้เป็นโคมไฟไปไรได้เลยนะครับแต่มันจะเปลืองถ่านหน่อยถ้าเผลอหลับไปเรียบร้อยตื่นมาถ่านหมดน่ารักน่ารักน่ารักโอเคเลยครับในซีรีส์นี้นะครับซีรีส์แบบเรียกว่าอะไรโคมไฟอ่ะนะเป็นโทโทโร่ที่มีไฟเป็นฟิกเกอร์ที่มีไฟประมาณนั้นละกันนะครับน่ารักมากนี่ถ้าเกิดเพื่อนสนใจนะครับผมก็สินค้าที่ใต้วิดีโอไปจัดกันได้นะครับจะยกบล็อกแบบนี้หรือว่าจะจุ่มทีละบล็อกก็ได้ลุ้นเอากันละกันนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปแล้วแบบเล็งซีเคทไว้หรือว่าเล็งตัวไหนไว้ก็ตามขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าไม่โดนตัวที่ชอบก็เป็นสิเกตไปเลยแล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะอวยพรแบบนี้ดีกว่านะครับเยี่ยมโอเคครับงั้นก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมและกล่องจุ่มโทโทโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับน่ารักทุกตัวนะครับสวัสดีครับวู้